ช่ครับวันนี้เป็นวันแรกครับก็เราก็ไปกันที่โรงพยาบาลพระนางเกล้าตั้งแต่ตอน11โมงไปรับพ่อมาที่นี่ครับลูกไปอยู่กับพ่อแม่ไหมอยู่กันหมดฮะอยู่ทุกคนแล้วก็มีพี่ๆน้องตลกด้วยแล้วก็มีญาติญาติกลุ่มที่รู้จักสนิทกันหน่อยก็มาด้วยหมดครับเห็นวันนี้ทุกคนใส่เสื้อถุงคลุมกันมาเพื่อทำตามที่พ่อหนุ่มเคยบอกไว้ใช่ครับใช่ครับก็เพิ่งเห็นเหมือนกันตอนที่พี่จิ้มเปิดคลิปมาแล้วพ่อสั่งเอาไว้ว่าใส่สีชมพูแล้วมีมหรสพมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรก็อย่างที่เห็นกันนะครับใช่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจคุณพ่อแล้วก็ใส่ใจที่จะใส่ชุดสีชมพูมาเพื่อเป็นการตอบสนองในนโยบายของพ่อเองที่แกอยากให้เป็นแบบนี้รู้สึกแบบว่าทุกคนตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนมีปรากฏใหม่อะไรไม่รู้บางอย่างที่เขาแบบรู้สึกว่าดีนะมันเป็นตัวของตัวเองขนาดพ่อเสียไปแล้วแกยังสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราแค่นี้เราก็รู้สึกปลื้มใจเลยที่ผ่านมานะคะตอนนี้ที่เราใส่สีขาวกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไปอยู่ช่วงพิธีกรรมที่ไปรับพ่อมาแล้วก็ช่วงพิธีรดน้ำเราก็ใส่ขาวก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกันหมดเหมือนที่พ่อบอกไว้ครับต่อมีอะไรที่พ่อดมฝากไว้อีกมีอะไรที่พ่อดมฝากฝังไว้หรืออยากให้ทำอะไรอย่างไรคะมีอะไรที่พ่อสั่งเสียไว้อยากให้ทำให้อีกไหมคะนอกจากในคลิปอ่ะเป็นในคลิปนั่นแหละครับในคลิปประมาณนั้นเลยใช่ครับพ่อไม่ค่อยสั่งเสียนะเหมือนแกไม่คิดว่าแกจะไปเหมือนกันครับแกไม่เคยสั่งเสียเพราะเจอกันเนี่ยไอ้นี่ขนาดพ่อยังนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลก็รับมุกเขาก็รับมุกลูกตลอดไอ้แจ้เล่นมุกอะไรเขาก็รับจิ้มพูดอะไรมาเขาก็รับน้องจอยไปเขาก็ร้องเพลงคู่กันมันเหมือนกับแบบว่าแม้แต่ในขนาดที่แกป่วยอ่ะเขาไม่อยากให้เสียใจเขาก็จะชี้หน้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพ่อบอกเนี่ยคอยห้ามไม่ค่อยได้หรอกคอยจะโศกอยู่เรื่อยคอยจะเศร้าอยู่เรื่อยแต่จริงๆแล้วที่ทำทั้งหมดนะครับเพราะเราทำให้ที่พ่อชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำในสิ่งที่พ่อชอบเพราะว่าเรารู้ว่าเราทุกคนลูกรู้ว่าพ่อชอบอะไรชอบลิเกพ่อชอบดนตรีนะฮะพ่อชอบการแสดงเราก็พยายามจัดทุกอย่างที่พ่อชอบแต่ที่พ่อชอบแน่ๆพ่อชอบมีเมียเยอะๆครับผมนะฮะอันนี้แน่นอนแต่พี่ก็พยายามมันไม่ไหวแล้วไงพอแล้วพอแล้วพี่แม่หนึ่งพี่แม่สามอันนี้แม่สามเดี๋ยวแม่หนึ่งยกมือแม่หนึ่งยกมือโอเคแม่สองยกมือแม่สองเหลือน้อยตายไปหนึ่งแม่สามยกมือแม่สามแม่สี่แม่สี่โดดเดี่ยวเลยแล้วก็พ่อได้ทิ้งปมปริศนาไว้เรานับได้14คนแต่พ่อเขาบอกเขามี15 15ทีนี้คนที่15อยากให้ปรากฏตัวข้ารู้ว่าแต่ไม่มีพี่ใครเป็นเมียเขาที่จะบอกเพราะว่าตอนเสียไปแล้วพ่อยังทำอย่างนี้อยู่เลยใช่เขาเราบอกว่า14พ่อจริงๆน่าจะมากกว่านั้นแต่เราหาไม่เจอครับนะขนาดเนี้ยคนนี้ยังไม่ค่อยเจอหน้ากันถ้าไปเจอข้างนอกจำไม่ได้ฮะทักกันไม่ถูกสวยพี่ก็ต้องการตามตัวก็มันครบกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่พ่อจำได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่พี่มั่นใจว่าพ่อไม่หลงหนูมั่นใจเลยว่าพ่อไม่หลงพ่อจำได้แต่เขาจะปรากฏตัวหรือเปล่าไม่รู้มีจริงมีจริงแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดขอมาแบ่งสมบัติเราบอกไม่มีอะไรให้นะฮะอะไรก็ได้มาแบ่งสมบัติไม่มีแล้วพ่อไม่มีอะไรเลยพ่อมีรองเท้าอยู่20คู่นั่นเองไปแบ่งกันได้ตอนนี้เนี่ยแม่สามเนี่ยหายไปคนหนึ่งจะไปตามสัมภาษณ์ไหมแม่สองหายไปครับผมก็คืออยากให้มาร่วมงานศพพ่อดมใช่ไหมคะใครอ่ะอ๋อพ่อไปร่วมก่อนแล้วแม่ไปอยู่กับพ่อแม่เขาไปอยู่กับพ่อไปก่อนแล้วนะครับต้องขออนุญาตถามนี้ค่ะในระหว่างที่พ่อดมอาการป่วยเนี่ยคือเราไม่มีทางคุยกันตลอดคุยกันตลอดครับพี่น้องคุยกันตลอดมันจะมีกลุ่มพี่น้องที่คุยกันเรื่องการรักษาของพ่อตลอดค่ะว่าเราจะไปในทิศทางไหนจะทำอะไรกันแล้วก็มันจะคุยกันตลอดเวลาจะสื่อสารกันได้ทุกวันครับคือตัวเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะว่าพ่อจะจากไปเร็วขนาดนี้ไม่ได้คิดครับไม่มีใครคิดเลยไม่มีใครคิดก็ถามความรู้สึกค่ะในวันนี้ที่ไม่มีคุณพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าพ่อเป็นที่ต่างประเทศใช่เหมือนเขาบอกอย่างที่บอกก็เหมือนก็อย่างที่เราเหมือนเขาเรายังอยู่กับเราใช่ครับในใจเราอะในใจเราเขาไม่ได้ผิดตัวตนนั้นเราเห็นแล้วคำถามนี้อึ้งกันไปหมดครับคือจริงๆเราไม่ได้คิดว่าพ่อเรา
จากไปฮะเราทุกคนยังรักพ่อมันรู้สึกว่าพ่อยังอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็คิดว่าพ่อเราไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อที่บ้านนั่นเองแต่พ่ออยู่ครับนะฮะนี่จะอยู่กับบ้างมันมีอยู่แล้วครับเป็นทุกคนครับแต่เราอยากให้พ่อไปด้วยแกไม่เจ็บปวดมากกว่าไปแบบโชคดีแกไม่ได้เจ็บปวดไปสบายพวกเราก็พอใจนะครับต้องการแค่นั้นคุยกันนะคะคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะพ่อได้บอกโอ้โหคุยกันร้อยกันเรื่องครับครับไม่มีที่ผมจำได้คุณฟังเพลงอะไรให้กันจำได้คำสุดท้ายที่คุยกับพ่อรอบสุดท้ายอ่ะพ่อพูดมาคำหนึ่งว่าเนี่ยผมได้ยินแค่นั้นผมจะพูดไม่ได้แล้วหลังๆนั่นมันเป็นคำพูดหรือว่าเป็นคำขออยากจะพูดไงครับพูดไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์ที่มีสาระมากนะครับครับผมอย่าเครียดแม่ทำสุดท้ายล่าสุดพ่อไม่สนใจอ๋อพ่อไม่ได้ห่วงเอาห่วงแน่ๆไหมพ่อห่วงสตาร์ทรถครับเพราะพ่อเพิ่งจะออกรถมาใหม่ตอนนี้ก็ออกให้ก็เลยพ่อเขาห่วงมากเขาแกไปอยู่โรงพยาบาลให้เป็นสตาร์ทรถแล้วก็ล้างรถให้แกด้วยแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเสร็จงานเราจะรีบล้างรถให้พ่อเลยพ่อเป็นคนที่รักรถมากรักรถมากกว่าลูกกับเมียใช่ครับลูกเมียไปหยิบรถเขานี่ไม่ได้ไม่ได้ยืมรถพ่อไม่ได้ไม่ได้แจ๊ดไปยืมเขาแจ๊ดไปยืมพ่อว่าไงไม่ให้ยืมแจ๊ดเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อที่เปิดแค่เปิดสลูปได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเขาก็เอาจุดอยากได้ใช่เขาอยากได้ทันทีนี่คือยังไงครับเก็บไว้ต้องเก็บไว้ฮะเก็บไว้ครับเดี๋ยวรถคันนี้ไม่เก็บไว้จนกว่าเราจะขายครับที่มองมีหลายคนนะพ่อมีแบบว่าคำสอนของพี่ต้องพ่อไม่ค่อยสอนให้รักกันเท่าไหร่ครับแต่พ่อจะมีสอนเรื่องการดำเนินชีวิตมากกว่าแล้วก็โอ้ยโอ้ยสอนให้รักกันเอาไว้ใช่ครับว่าจะเตือนกันอยู่ตลอดใช่บางทีเราจะไม่รักกันเราต้องเตือนกันแล้วต้องรักกันไว้นะใช่ครับเรามีกันอยู่แค่นี้แค่นี้นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะที่เราไม่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าพ่อไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้ใช่เราก็เลยมีรองเท้า20คู่มีรองเท้าฝันเห็นบ้างไหมคะฝันเหรอฮะยังตอนนี้ยังไม่มีใครอยากฝันนะครับยังไม่มันไม่ได้คิดว่าพ่อตายก็เลยไม่อยากจะฝันเพราะไม่ได้ฝันแล้วเพราะยังไม่ได้นอนกันเลยครับนอนน้อยมากนอนน้อยมากครับพี่น้องให้กำลังใจหรือพูดคุยกันยังไงบ้างอะคะอ๋อก็อย่าตายตามพ่อซะนะครับไม่เราก็แค่กอดกันแล้วก็ให้กำลังใจเล่นนะก็ไปเดินไปหาพ่อเนี่ยก็จะไปทำหน้าเศร้าไปเขาจิตตกเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะชวนแกเล่นมุกเล่นอะไรต่างๆให้นึกถึงอะไรแบบครับถ้าใครจะร้องไห้ก็ต้องเดินออกไปเลยมาร้องไห้โดยเฉพาะพี่จุ่มเนี่ยจะไม่พี่จุ่มจะไม่ให้เข้าหาพ่อไม่ได้เข้าหาพ่อใช่เพราะแกแก่ไงแล้วก็นึกก็ร้องไห้อ่ะเครียดเรื่องจิตใจอ่อนบอกเครียดเรื่องหัวมาลงกับพ่อไม่เอาสินะครับครับก็อยากให้คนมีความสุขกับพวกเราไปด้วยไม่ใช่ว่าพ่อตายแล้วเรามาเฮฮาก็ไม่ใช่นะฮะลึกๆมันก็มีการสูญเสียเหมือนกันใช่ครับลึกๆทุกคนมีความสูญเสียแต่บ้านเราจะเป็นแบบนี้พี่น้องก็จะคุยเล่นกันอย่างนี้คุยกับพ่อก็แบบนี้เราจะอยู่กันแบบนี้พ่อไม่เคยตีลูกอ่ะไม่เคยตีใครครับไม่เคยดูแล้วไม่เคยตีใครแล้วไม่เคยให้ตังค์ใครด้วยแจ๊ดหน้าเหมือนพ่อดมมากถามว่าเขาพูดได้ไหมเขาพูดได้ที่เขาที่ไม่พูดเขาคิดเป็นวิญญาณพ่อเนี่ยแล้วอาจจะเป็นเผาหลอกก่อนเฮ้ยน้องเขาเห็นเหรอทำไมเราไม่เห็นเขาสัมภาษณ์ไปแล้วชุดนึงคนนี้ที่เป็นคนที่คุกคีกับพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยก็จะอยู่กับพ่อใกล้มากนี่อย่าว่าจากคนอื่นเลยนะคะบางทีพวกเราเนี่ยยังหลงกันเองเลยพี่ตกใจหันไปเอ้าพี่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่นะบ้ายิ่งแก่ยิ่งเหมือนพ่อเอาเป็นว่าในบริเวณวัดตอนคืนอ่ะอย่าให้พี่วัดปล่อยพี่วัดออกไปอย่าไปเดินท่าเนี่ยนะมึกมือนี่ตกใจได้ของพ่อโยมที่จะกำหนดการนะคะถึงวันที่29ครับแล้วก็30เผานะครับเผาวันที่30ใช่ไหมใช่ใช่ต้องค่ะยินดีครับใช่ใช่ใช่ถามทำไมเนี่ยไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเพราะสมองไม่ค่อยดีอยากบอกอะไรกับพ่อโยมบ้างนะคะตอนนี้อยากบอกอะไรกับพ่อบ้างไม่บอกอะไรดีแล้วบอกอะไรดีอ่ะบอกมาเยอะแล้วนะผมว่าถ้าพวกเราบอกมาเยอะแล้วครับแต่บอกว่าเราแค่ภูมิใจแค่เป็นลูกพ่อนะตอนนี้ไม่ได้ต้องโทรศัพท์พ่อติดเครื่องเราภูมิใจที่เราเป็นลูกพ่อให้เขาพูดหน่อยได้ยังไม่ได้แกะถามแกบอกพ่อว่าไงบอกพ่อว่าไงนะคนนี้ไม่ค่อยเจอลาลูกดมก็ให้พ่อไปเที่ยวให้สนุกแล้วจะตามไปแต่นี้มีปัญหาว่ามากเหรอ
มีคนนี้สำคัญมากเลยคนนี้เป็นคนที่แล้วโจ้ค่ะเป็นตำรวจคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เจอถ้าโจ้ไม่อยู่ไปต้นมาไปทำงานไปเรียนอะไรเงี้ยเหมือนคนทั่วไปไม่ได้เป็นศิลปินกับเขาเพราะงั้นก็จะไม่ค่อยได้มาเจอพ่อเท่าไหร่เพราะนั้นก็จะคุยตายกับพ่อมากกว่าก็จริงๆแล้วก่อนที่แกจะเสียหลังๆแกก็จะเริ่มมาหาลูกหลานบอกไปเลยถ้าโตไม่ยุ้ยพ่อไปตรวจนะพ่อก็ไม่เจอแกเลยไม่รู้ว่าดีไม่ดีไม่ว่าคือพ่อเนี่ยตอนที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยเขาจะเรียกเลยนะหมอโจ้เขาจะเชื่อฟังโจ้มากพยายามทำตัวเป็นหมอคอยดูว่าเขากินยาตรงเวลาไหมกินอาหารได้หรือเปล่าอะไรนะครับเราก็จะทำตัวอีกแบบแล้วค่อยๆไลน์ไลน์คอไปตามครับว่ากินยาหรือยังไม่สบายครับผมสุดท้ายมีอีกเรื่องครับไม่อันนี้มาอยู่กับผมได้ยังของใครอ่ะไม่เดี๋ยวคนนี้ก็อย่าคิดเป็นคนข้างบ้านนะแต่นี่เขาก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนี่ก็เป็นนักดนตรีครับผมเล่นดนตรีครับก็ภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อเป็นต้นแบบครับแค่นี้ครับพ่ออย่างนี้นี่ไงเนี่ยพ่อสั่งให้เราพูดกันอย่างนี้ต่อไปนี้เราก็คือการสื่อสารการมอบความสุขให้กับผู้ชมที่ต่อไปใช่ไหมต่อไปครับต่อไปได้โอเครอครับได้ถามว่าใช่ไหมครับใช่ครับผมจะทำอย่างนี้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอันนี้ของใครอ่ะของใครอ่ะเอาไปคืนเขาด้วยโอ้อยู่ข้างหลังมาถึงพี่